ตอนนี้เรามากันถึงเรื่องช็อคที่ผมบอกไปในไฮไลท์นะครับมิสฮอนดูรัสที่หายตัวไปเนี่ยนะฮะเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดพบตัวแล้วนะครับแต่ว่ากลายเป็นศพเสียชีวิตครับคนนี้น้องหญิงนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ระเทือนขวัญระทึกขวัญที่สุดในขณะนี้นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบศพของมาเรียโฮเซ่อัลวาราโดนะครับวัย19ปีเท่านั้นเองนะครับดำรงตำแหน่งมิสฮอนดูรัสปี2014ที่หายตัวไปอย่างปริศนาพร้อมกับพี่สาวของเธอโซเฟียวัย23ปีวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโดยเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้พบศพของทั้งคู่นะครับที่ฝังอยู่ที่ริมแม่น้ำทางตอนเหนือของประเทศฮอนดูรัสครับมาเรียนะครับแต่เดิมเนี่ยมีกำหนดการต้องเดินทางไปประกวดมิสเวิลด์ที่ลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษในวันนี้แต่เธอและพี่สาวได้หายตัวไปครับหลังจากร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของแฟนหนุ่มของโซเฟียเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากพบศพของเธอและพี่สาวนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็ได้เข้าจับกุมตัวนะครับโปรตาโกรอูกิสนะครับซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของโซเฟียเนี่ยแหละครับในฐานะผู้ต้องสงสัยนะครับซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจเองก็ได้แถลงว่าได้พบอาวุธในการสังหารและได้พบยานพาหนะที่ขนศพของทั้งคู่ด้วยนะครับสื่อท้องถิ่นครับของประเทศฮอนดูรัสนะครับได้รายงานว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับได้ยิงโซเฟียเนื่องจากหึงหวงที่เธอเนี่ยไปเต้นรำกับชายอื่นในงานปาร์ตี้หลังจากนั้นก็ยิงเข้าที่หลังของมาเรียนางงามคนนี้ถึง2นัดด้วยกันนะครับเพราะว่าเธอพยายามที่จะหลบหนีและทำเพื่อเป็นการปิดปากเธอนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็มีพยายามพาทั้งคู่เนี่ยไปยังโรงพยาบาลใกล้ๆแต่คนร้ายก็เปลี่ยนใจนะครับกลับนำเอาร่างของทั้งคู่เนี่ยนะฮะไปทำลายหลักฐานก็ไปฝังเอาไว้นะครับคดีนี้ก็ถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญของชาวฮอนดูรัสเป็นอย่างมากนะครับเพราะมาเรียเองก็เรียกว่าเป็นสาวงามเป็นตัวแทนประเทศที่กำลังจะมีอนาคตที่สวยงามแต่กลับต้องมาโดนสังหารก่อนหน้าที่ต้องเดินทางไปประกวดเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับแต่สถิตินะครับของฮอนดูรัสนะครับคุณเชื่อไหมฮะน้องหญิงคุณผู้ชมครับคดีฆาตกรรมนะครับ83คดีต่อจำนวนประชากรทุก 100,000 คนนี่ถือว่าสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศแถบลาตินอเมริกาเลยครับ Also they also seized some guns Honduras of course is a very violent โอ้โหแสนคนโดนฆ่า83คนถูกต้องนี่กำลังจะไปกัวเตมาลานะเนี่ยอ้าวเปลี่ยนเลยไปฮอนดูรัสเลยไม่ประเทศมันติดกันเลยแต่คุณซิริออนไปฮอนดูรัสด้วยจริงป่ะจริงแต่ออนไม่น่าจะมีใครทำร้ายร้ายอ่ะร้ายอ่ะนี่คุณรู้ป่ะคุณจะไปถ่ายรายการเขาใช่ไหมค่ะเขาจะไปถ่ายคดีอาชญากรรมคุณรู้ไหมไม่น่าต้องเอาฉันไปดมกลิ่นกัดตัวเองก่อนเลยจ้า